ยันตะเคยตกเป็นข่าวโด่งดังเมื่อปี2537ฮะทำไมอยู่ดีๆจากพระที่คนทั้งประเทศกราบไหว้บูชากันถึงมีข่าวโด่งดังมีสีกากลุ่มหนึ่งร้องเรียนกรรมการศาสนาว่าพระยันตระประพฤติตนไม่เหมาะสมแก่การเป็นสมณะเพศเพราะได้ไปล่อลวงสีกาที่ชื่อสีกาชื่อผู้หนึ่งนะครับไปเสพเมถุนจนปรากฏว่าสีกาตั้งครรภ์หรือท้องแล้วก็คลอดบุตรสาวออกมาโดยสีกากลุ่มนี้ก็ได้งัดเอาเทปตอนนั้นคงจะเป็นแค่เทปไม่ได้เป็นคลิปงัดเอาเทประหว่างพระยันตระกับนางจันทิมาขอสงวนนามสกุลนะฮะออกมาใช้เป็นหลักฐานประกอบด้วยซึ่งข้อหาดังกล่าวที่กลุ่มสีการ้องเรียนนั้นรุนแรงถึงขั้นอาบัติปาราชิกก็คือขั้นสึกเลยจนมหาเถระสมาคมเนี่ยมีมติว่าเอาละพระยันตระต้องมีมติว่าพ้นจากความเป็นพระสงฆ์ตอนนั้นพระยันตระก็ปฏิเสธเสียงแข็งเวลาผ่านไปข่าวแล้วก็พยานหลักฐานต่างๆก็ถูกเปิดเผยมาเช่นใบเสร็จบัตรเครดิตที่ญาติโยมถวายอุปถากถวายให้แต่ละใบเสร็จจะถูกระบุว่าผู้ถือบัตรนำไปใช้ในสถานที่อาบอบนวดใช้ในสถานที่อบนวดทั้งในแล้วก็ต่างประเทศอาทิเช่นออสเตรเลียนิวซีแลนด์รวมทั้งหลักฐานการเปิดม่านรูดหรือการเช่ารถร่วมกับสตรีเพียง2-2กระทั่งพระยันตระถูกมติมหาเถรสมาคมพิจารณาอธิกรณ์ปรับให้พ้นจากความเป็นพระภิกษุแต่พระยันตระไม่ยอมรับมติของสงฆ์ครับด้วยการปฏิญาณตนว่าจะเป็นพระภิกษุและจะเปลี่ยนจีวรเป็นสีเขียวเพราะวันนี้เราก็จะเห็นพระยันตระเนี่ยจีวรเป็นสีเขียวสุดท้ายพระยันตระไปอยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาปลูกสำนักชื่อสุญญตารามที่แคลิฟอร์เนียฮะโดยรับสถานะเป็นผู้ลี้ภัยทางการเมืองนะคะพอเรื่องนี้เกิดขึ้นพระยันตระก็ให้สัมภาษณ์นะเปิดใจในรายการเที่ยงวันทันเหตุการณ์กรณีที่โลกโซเชียลนะมีการแชร์ภาพว่ามีพระสงฆ์และชีเนี่ยเข้ามากราบไหว้พระยันตะบอกว่ายืนยันนะตนเองเนี่ยนะยังเป็นพระนักบวชอยู่เพียงแค่ไม่ได้ปลงผมนะคะปลงหนวดปล่อยตามธรรมชาติเพราะว่าตอนที่อยู่ที่สหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยอยู่แต่ในป่าจะออกมาวัดก็แค่ตอนที่มีงานเท่านั้นล่ะพระยันตะเขาบอกอย่างนี้ฮะเขาคุยกับคุณหนุ่มกัญชัยวันนี้เขาบอกเลยว่ามีคนวิจารณ์แล้วก็ไม่ได้ศรัทธานั้นก็ยอมรับเป็นเรื่องธรรมดาจะให้รักคนรักเราทั้งโลกไม่ได้ซึ่งตนเองไม่เคยเรียกร้องให้ใครมากราบไหว้หรือเรียกร้องให้ใครมาเคารพนอบน้อมพระยันตระเขาบอกงั้นตนไม่เคยพูดหลังมีภาพข่าวดังเผยแพร่ออกไปแล้วมีนักวิชาการบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมพระที่ไปกราบควรจะพิจารณาตัวเองเพราะทำอะไรเขาไม่ได้ถูกต้องไหมฮะสำหรับชุดที่เขาใส่อยู่ที่บอกอ้าวทำไมพระยันตระเป็นสีสายเขียวสายเขียวเนี่ยเขาบอกเขาเป็นคนออกแบบเองต้องการใส่อะไรที่สบายๆเมื่อถูกถามว่ารู้สึกยังไงบ้างหลังจากที่คนมองว่าเป็นสายเขียวตนเองไม่ได้มีสายอยู่เองตามธรรมชาติไม่มีองค์ไรใดๆซึ่งจริงๆวันนี้เขาสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์เขานิ่งมากแล้วมีสติมากๆเหรอแล้ววันนี้แต่กระแสข่าวเขาว่าไงเขาบอกว่าพระยันตะนะคะยังกล่าวทิ้งท้ายถึงกระแสข่าวที่ว่าสำนักพุทธจะเอาพระเนี่ยจะเอาเรื่องพระที่ไปกราบในวัดไหว้วันนั้นเนี่ยยืนยันว่าไม่ได้ทำเพราะว่าพระถือว่าธรรมวินัยกันทุกรูปอยู่ในศีลธรรมและกฎเกณฑ์การกราบบูชาดังกล่าวเพราะเขาศรัทธาค่ะแต่เจ้ายอมรับพลังศรัทธาอายุ70ยังไม่แก่เลยตอนนั้นพระยันตระนี่เป็นพระเหมือนกับพระที่คนทั้งประเทศเนี่ยอยากจะกราบอยากจะไหว้เลยนะค่ะแล้วปรากฏก็มีข่าวกับพระยันตระถึงขนาดพระยันตระเป็นผู้ที่ภายในการเมืองไปที่อเมริกาลูกศิษย์ลูกหาก็ตามไปที่อเมริกาก็ตามไปที่อเมริกาก็วันนี้เขาก็บอกว่าเอาผิดไม่ได้หรอกถ้าสมมติตัวเองเคยเห็นเวลาเราไปอินเดียไปพม่าอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเห็นพระมีหลายนิกายลัทธิต่างๆพระพม่าบางคนเดินคู่กับผู้หญิงก็ถูกต้องป่ะล่ะบางคนมีหนวดมีผมยาวมีอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ลัทธิแล้วแต่นิกายแต่ละแตกต่างกันThe One Enterprise นี่พวกเรากำลังจะเข้าตลาดหุ้นธุรกิจบันเทิงของมหาชนคอนเทนต์ครีเอเตอร์ระดับแนวหน้าที่ผนึกกำลังรวมกันครอบคลุมธุรกิจสื่อและความบันเทิงแบบครบวงจรวันนี้เราพร้อมแล้วที่จะเชิญคุณร่วมเดินทางไปกับเราก้าวไปด้วยกันนะครับ The One Enterprise จำกัดมหาชน
พร้อมให้คุณมาร่วมเติบโตไปกับเรามีใครที่มากกว่า